แม่น้ำโลบอกเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนที่เกาะโบฮอเพราะแม่น้ำสายนี้ถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญของเกาะโบฮอการล่องเรือไปตามแม่น้ำจะทำให้เราได้สัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติและเห็นวิถีชีวิตสองฝั่งของคนบนเกาะนี้ค่ะแม่น้ำโลบอกมีต้นกำเนิดมาจากเมืองคาเมนซึ่งอยู่เกือบใจกลางเกาะโบฮอแล้วไหลลงสู่ทะเลโบฮอทางทิศใต้แม่น้ำที่มีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรสายนี้ถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญของเกาะโบฮอและยังเป็นแม่น้ำสายที่สะอาดที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วยค่ะการล่องเรือไปตามแม่น้ำโลบอกจะทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตสองฝั่งของคนที่นี่ลักษณะของทัวร์คือเขาจะมีรถมารับนักท่องเที่ยวที่โรงแรมในเขตตัวเมืองตักปิลาลันซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะโบฮอแล้วมาส่งที่จุดลงเรือล่องแม่น้ำโลบอกซึ่งอยู่ห่างจากตักปิลาลันประมาณ23กิโลเมตรโดยมีสตาฟมาคอยต้อนรับเล่นกีตาร์ร้องเพลงสร้างบรรยากาศและดูแลอย่างอบอุ่นค่ะเมื่อนักท่องเที่ยวมีตั๋วเรือมาแล้วเขาก็จะมีตัวเลขเขียนบอกว่าเราต้องขึ้นเรือหมายเลขลำไหนบนเรือก็จะมีอาหารสไตล์บุฟเฟ่กับเมนูที่หลากหลายพร้อมน้ำผลไม้เรียกความสดชื่นให้ตลอดการเดินทางเลยล่ะค่ะขณะที่เรือค่อยๆล่องไปตามแม่น้ำโลบอกนักท่องเที่ยวก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยงามพร้อมกับรับประทานอาหารและมีดนตรีเล่นไปเรื่อยๆไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะว่าเหตุใดแม่น้ำสายนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำสายที่สะอาดที่สุดแห่งหนึ่งของฟิลิปปินส์เพราะแม่น้ำโลบอกนั้นใสสะอาดจริงๆและยังรายล้อมไปด้วยต้นไม้ที่เขียวขจีช่างเป็นระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะเมื่อเรือค่อยๆล่องไปตามแม่น้ำจนท้ายที่สุดจะไปหยุดที่จุดทำการแสดงโดยมีชนพื้นเมืองทำการแสดงร้องเพลงและเต้นแบบดั้งเดิมให้ได้ชมกันทั้งยังมีของที่ระลึกขายให้แก่นักท่องเที่ยวเช่นลูกธนูที่ทำจากไม้ไผ่ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่กับการเก็บภาพและช่วงเวลาแห่งความประทับใจหลังจากนั้นเรือก็จะพาล่องกลับมายังจุดเริ่มต้นและมีบริการรับส่งมาที่โรงแรมค่ะสำหรับทัวร์ล่องเรือแม่น้ำโลบอกนี้มีให้บริการทุกวันโดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกาส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีให้บริการตั้งแต่10นาฬิกาไปถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะซึ่งในแต่ละรอบนั้นเขาก็จะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,000 เปโซต่อคนค่ะเชิญมาสัมผัสประสบการณ์สุดชิลล่องเรือชมธรรมชาติอันงดงามของแม่น้ำโลบอกบนเกาะโบฮอกันค่ะติดตามผลงานของพลัลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ